ทีนี้ขอความเห็นคุณผู้ชมจากเรื่องนี้ด้วยนะนี่ก็เป็นภัยสังคมที่อูหมาแล้วมาอีกก็คือเรื่องของแก๊ง call center มุกนี่ก็สารพัดจะอัปเดตแต่ปรากฏว่าบางทีเนี่ยสุดท้ายแยมาย้อนกลับไปใช้มุกเก่านะ,ะแล้วปรากฏว่ามันก็ยังได้ผลเพราะล่าสุดเด็กคุณผู้ชมมีเหยื่อของแก๊ง call center ที่อ้างว่าเป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกฟภเนี่ยนะมาหลอกว่าเราจะคืนเงินชดเชยในช่วงโควิด -19 ให้คุณคุณเนี่ยจะต้องไปติดตั้งแอปพลิเคชันปรากฏว่าพอติดปุ๊บ เงินในบัญชีไม่ใช่บัญชีเดียวนะทุกบัญชีถูกดูดหายไปล้านกว่าบาททีนี้ปรากฏว่าล่าสุดตำรวจเขาขยายผลจนไปจับในหน้ามาได้เป็นในหน้าที่หาคนมาเป็นบัญชีม้าอย่างที่บอกพููเนี่ยพอเขาดูดเงินเรามาได้เสร็จนะครับเขาไม่ได้จอดอยู่แค่นั้นเขาต่อไป4ี่ห้าทอดนะแล้วทอดสุดท้ายไปอยู่นู่นประเทศเพื่อนบ้านวันนี้ที่เราจับได้เนี่ยคือคนนี้ไม่ใช่แค่ในหน้าหาบัญชีม้าแต่เป็นคนพาบัญชีม้าเนี่ย ผ่านช่องทางธรรมชาติไปสแกนหน้าเปิดบัญชีปลายทางที่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านด้วยเลยนะครดีนี้เกิดจากผู้เสียหาย2คนครับเขามาแจ้งความถูกแก๊ง call center เหลอะเป็นการไทร้าส่วนภูมิภาคบอกว่าติดตั้งแอปนี้สิเพราะว่ากฟผจะคืนเงินทดเชยช่วงโควิดสิก้าให้คุณปรากฏว่าพอติดตั้งเข้าไปมือถือค้างอะใช้การอะไรไม่ได้เลยพอกลับมาใช้การได้อีกทีสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเงินในทุกบัญชีธนาคารถูกโอนออกไปหมดแล้ว รวมทั้งหมดล้านกว่าบาทนะครับสืบไปสืบมาพอแจ้งตำรวจแล้วอ๋อโหแก๊งเดียวกันเนี่ยนะไปหลอกไปอีกเป็น10คดีในลักษณะเดียวกันหลอกว่าเป็นการไฟฟ้าบ้างเป็นหน่วยงานอื่นบ้างแล้วให้ติดตั้งแอปพลิเคชันแบบนี้ทีนี้พอตรวจสอบเส้นทางการเงินก็เจอแบบอื่นจริงๆก็คือพอได้จากเหยื่อปุ๊บโอนไปที่บัญชีมาแถวแรกจากแถวแรกก็โอนไปแถวสองแถวสาเป็นทอดๆต่อกันไปเรื่อยๆคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าภายในระยะเวลาไม่ถึง5นาที เงินไปอยู่ปลายทางที่ประเทศเพื่อนบ้านแล้วครับในเวลาแค่5นาทีนะฮะทีนี้พอตํารวจเขารวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยก็นําไปสู่การจับตัวนหน้าที่เป็นคนคอยหาบัญชีม้าแล้วก็สิมม้านี่แหละแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยนะนั่งทํางานอยู่กับบ้านเพราะหาทั้งหมดเดี๋ยวผ่านทางออนไลน์ครับแล้วหาได้ก็ไปขายให้กับแกง๊ง call center ซึ่งตัวแก๊งเนี่ยอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านนะมีผู้ต้องหาอื่นอีก4คนนะครับคนที่เป็นในหน้าที่ตํารวจจับมาได้วันนี้เนี่ย ให้การว่าคือไม่ใช่แค่หาอย่างเดียวฮนะพอหาเสร็จเนี่ยพาไปส่งด้วยพาม้าเหล่านี้ผ่านช่องทางธรรมชาติข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพื่อไปสแกนหน้าเปิดบัญชีธนาคารปลายทางม้าที่พาไปหนึ่งคนเนี่ยจะเปิดถึง5บัญชีได้ค่าตอบแทนบัญชีละ3,000บาทเท่ากับว่ามา้า1คนเดินทางข้ามไปทีได้ไมาแล้ว1มื่นซึ่งทาแบบนี้มากกว่า1ปีนะคุณผู้ชมพาม้าไปแล้ว เปิดมา50 6 0บถึง60บัญชีแล้วเจอประวัติว่าเคยถูกจับกลุมคดีค้ายาบ้ามาก่อนด้วยเมื่อปี2557ตัวม้าเนี่ยได้ไปครั้งหนึ่ง15 0 0 0ส่วนตัวนายหน้าได้เคสละ5,000แล้วคิดดูว่าครั้งหนึ่งพาไป,ไปกี่คนแล้วทำมามากกว่า1ปีนะครับส่วนผู้ต้องหาที่เหลือตอนนี้ตำรวจยังอยู่ระหว่างติดตามจับกลุมและตำรวจบอกเลยนะครับว่าไม่หยุดแค่นี้ไม่หยุดแค่มา จะขยายผลไปถึงตัวการใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังให้ได้ครับค่ะอย่าลืมนะคะว่าบางทีไปรับจ้างมาในหลักไม่กี่บาท<ช>ไม่กี่ร้อยไม่กี่พันแต่ถ้าโดนจับเนี่ยโทษหนักนะคะใช่ครับะะติดคุกนะฮะ